จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้คอนโดที่เราเลือกซื้อเป็นคอนโดที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ที่สุดในทำเลนั้นวันนี้นะคะ Living Out Loud by Astropolis ค่ะอยู่กับลิงลิงนะคะแล้วก็เจมส์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรา2คนนะคะจะพามาชมโครงการนี้เลยค่ะเมทิสพระราม9รามคำแหงกันค่ะเราจะพาไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของโครงการเลยนะครับว่าทำไมวันนี้ถ้าเราจะซื้อคอนโดต้องเลือกที่นี่นะครับค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะพาไปชมด้านในนะคะเราขอพูดถึงเรื่องของทำเลแถวนี้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทำเลทองเลยนะคะอยู่ตรงหัวมุมถนนพระราม9รามคำแหงนะคะก็สามารถที่จะเดินทางได้เข้าออกเนี่ยได้ถึง2เส้นทางเลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับใครที่ใช้รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเมืองไปสู่รามคำแหงพระราม9เอกมัยหรือทองหล่อนะครับหรือจะเป็นการออกสู่ต่างจังหวัดมอเตอร์เวย์สุวรรณภูมิเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันครับค่ะสำหรับการเดินทางนะคะส่วนตัวก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วนะคะก็ยังมีการเดินทางสาธารณะด้วยค่ะก็แถวๆนี้นะคะก็จะมีแอร์พอร์ตเรลลิงค์ค่ะทำให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกสบายเพราะว่าห่างจากตัวโครงการเนี่ยเพียงแค่850เมตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะยังมีบริการรับส่งชัตเตอร์บัสด้วยนะคะที่จะสามารถส่งถึงที่ด้วยและเร็วๆนี้นะคะก็ยังจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มเกิดขึ้นด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเดินทางไปแล้วถ้าเกิดนึกถึงการช้อปปิ้งหรือว่ารับประทานอาหารนะคะใกล้ๆนี้เนี่ยก็ยังจะมีเดอะมอลล์รามคำแหงนะคะเดอะไนแล้วก็ฟู้ดแลนด์ด้วยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการนะครับตัวโครงการเนี่ยก็กำลังพัฒนาอาคารสำนักงานเมเจอร์ทาวเวอร์อยู่นะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆสำหรับใครที่กำลังลงทุนเพื่อซื้อคอนโดปล่อยเช่าอยู่นะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราพูดถึงด้านหน้าพูดถึงทำเลการเดินทางไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะไปเลยได้ครับไปและตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนค่ะมาอยู่กันที่ล็อบบี้ของโครงการนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะเป็นคอนโดไฮไลท์สูง33ชั้นนะคะ1อาคารค่ะแล้วก็มีจำนวนยูนิต570ยูนิตนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีไม่เกิน19ยูนิตนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปค่ะตอนนี้เราอยู่ภายในล็อบบี้เนาะตัวล็อบบี้เนี่ยก็จะมีความกว้างขวางนะครับแล้วก็ใช้เพดานสูงเนี่ยเพื่อทำให้ดู OR แล้วก็มีเป็นการเวลคัมลูกบ้านหรือว่าแขกที่เข้ามานะครับนอกจากนี้เนี่ยการตกแต่งเนี่ยก็จะใช้สไตล์การตกแต่งเรียกว่า Mid Century Modern นะครับโดยการใช้รูปทรงเรขาคณิตและก็เส้นสายเนี่ยผสมกับวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติโดยที่ต้องการจะสื่อถึงความเป็นอิสระแล้วก็การกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับค่ะและสำหรับพื้นที่จอดรถของที่นี่นะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสามารถที่จะจอดได้ถึง255คันนะคะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ 45% นั่นเองค่ะซึ่งก็หมดกังวลเรื่องของที่จอดรถเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนค่ะมาอยู่กันที่ห้องตัวอย่างของโครงการนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบ Type C ค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะขนาดอยู่ที่50ตารางเมตรนั่นเองค่ะครับนอกจากนี้นะครับตัวห้องเนี่ยมีเพดานสูงถึง 2.6 เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของพื้นที่พักผ่อนนะครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็เป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นสำหรับดูทีวีหรือนั่งพักผ่อนซึ่งจะเชื่อมไปยังระเบียงภายนอกครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องครัวกันต่อดีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นครัวแบบเปิดนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยก็ได้ทำการแบบว่าให้นี่บิวอินมาให้หมดเลยนะคะด้านบนด้านล่างเหมือนกันหมดเลยแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะมีฮูดมีเตา2หัวให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้คือพี่รู้สึกว่าชอบตรงแบบทางเดินเขาแบบว่าเป็นทางเดินที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่อึดอัดไม่แออัดนะคะก็จะมีทางเดินแบบความเนี้ยความกว้างคือ 1.2 เมตรเลยครับนอกจากนี้ครับตัววิวอินเนี่ยผมย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงคือมีฟังก์ชันเนี่ยครับถ้าเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะมีเขาจะเตรียมเป็นที่วางรองเท้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าบานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าบานซอฟต์โคลสทั้งหมดนะครับส่วนตัวฮูดเตาเนี่ยก็จะใช้ของคาเฟ่นะครับผมส่วนตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นท็อปหินควอสนะครับแล้วก็จะมีแบ็กสแควร์ให้ตามแบบนี้เลยนะครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องเจมส์พาไปดูห้องนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันครับมาเลยค่ะครับในส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กนะครับส่วนนี้ทางโครงการก็จัดห้องตัวอย่างไว้เป็นห้องนอนนะครับแต่ว่าในความจริงเนี่ยทางผู้ที่ซื้อคอนโดก็สามารถใช้งานเป็นห้องทำงานห้องบรรเทาประสงค์ต่างๆได้เช่นกันครับผมค่ะนี่นะคะหลิงก็พามาต่อกันที่ห้องนอนหลักนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยเข้ามาถึงนะคะก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าห้องมันเป็นความโล่งโปร่งนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยก็ทำเป็นกระจกนะคะที่เป็นกระจกบานใหญ่เลยนะคะสูงตั้งแต่นี่ตั้งแต่พื้นนะคะจนถึงตรงนี้เลยก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นวิวแบบสวยๆนะคะแบบเต็มๆเลยด้วยและตรงเตียงนะคะนี่เลย
ช้เป็นเตียงนะคะ5ฟุตนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราแบบว่าไม่ได้บิวอินตู้นะคะก็สามารถที่จะวางเตียง6ฟุตได้ด้วยนะคะก็คือทางเดินเหลือๆเลยนะคะคือห้องนี้แบบรู้สึกว่าสบายมากๆเลยนะคะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับตัวโครงการก็จะให้ตามห้องตัวอย่างเลยครับโดยตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์ฮับเปเล่นะครับแล้วก็มีฉากกั้นอาบน้ำให้ตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะยังมีการเจาะช่องผนังไว้สำหรับวางของนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสบู่หรือว่าอุปกรณ์ในการอาบน้ำนะครับซึ่งสะดวกมากๆเลยครับก็โดยรวมนะครับตัวห้องนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับคนที่อยู่อาศัย 2-3 คนนะครับหรือว่าถ้าใครอยู่คนเดียวแล้วอยากจะได้ห้องที่มีพื้นที่ใหญ่ๆแล้วใช้ห้องเป็นห้องทำงานหรือห้องแต่งตัวเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าห้องก็มีการจัดสัดเป็นส่วนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบการวางโซนของเขามาก คือเข้ามาถึงเหมือนแบบมีการแบบว่าเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งโปร่งนะคะหรือว่าด้วยความสูงของเพดานหรือเปล่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันโล่งนะคะไม่แออัดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราพามาชมห้องตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมฟาซิลิตี้กันดีกว่าว่าด้านบนมีอะไรเห็นเขาบอกว่ามีไฮไลท์เยอะมากใช่ใช่เมื่อกี้แวบๆไปดูมาแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดีกว่าโอเคมากันเลยค่ะโอเคครับค่ะหลังจากที่เราสองคนพาทุกคนนะคะไปชมห้องตัวอย่างกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะพามาชมสิ่งอำนวยความสะดวกกันต่อนะคะเราจะเริ่มจากชั้นบนลงไปชั้นล่างกันค่ะได้เลยครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ส่วนของรูฟท็อปแรกนะครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นไฮไลท์นึงของโครงการหรือว่าเป็นของ developer เลยเพราะว่าทุกโครงการของ Major Development นะครับจะอนุญาตให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับโดยเรียกได้ว่าเป็น pet friendly residence เลยนะครับโดยที่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่สำหรับให้น้องๆน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาวิ่งเล่นนะครับโดยที่แบ่งเป็นสัดส่วนแยกไว้จากลูกบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ด้วยครับค่ะและเห็นนะว่าดาดฟ้าเนี่ยคือแบบหูดูดินั่งแล้วชิลมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเห็นวิวนะคะ360องศาได้เลยด้วยและยิ่งช่วงค่ำๆนะคะก็จะมีโซนที่เป็นแบบปิ้งบาร์บีคิวเราก็สามารถที่จะมาดินเนอร์กับในครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนบ้านก็ได้นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหชิลสุดๆเลยอยากกินเลยฮะตอนนี้เราไปโซนบาร์บีคิวกันไหมคะไปดีกว่าค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะกับชั้น4ค่ะนี่ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นสระว่ายน้ำแบบยาวค่ะแล้วก็ถ้าเราลงไปว่ายเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวเมืองคือแบบว่ารู้สึกว่าฟินสุดๆไปเลยค่ะใช่ครับแล้วนอกจากนี้ทางโครงการก็จะมีพื้นที่ไว้สำหรับมานั่งพักผ่อนด้วยนะครับและถ้าเราเดินไปที่ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีห้องซาวน่าแล้วก็ห้องสตีมสำหรับใครที่ทำงานเหนื่อยๆล้าๆเนี่ยจะแวะมาพักก็สามารถทำได้ครับผมและตอนนี้นะคะเราก็พามาอยู่ที่ส่วนกลางของชั้น G นั่นเองค่ะซึ่งมีห้องเนี่ยหลายห้องมากๆเลยอย่างเช่นห้องเมลรูมนะคะห้องประชุมส่วนตัวแล้วก็โซเชียลเลาค่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีห้องอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ห้องที่เราอยู่นี่คือห้อง Coworking Space นะครับแล้วก็นอกนี้ก็ยังมีห้องซักล้างอีกด้วยครับผมตอนนี้นะคะเราก็พามาอยู่กันที่ห้องออกกำลังกายนะคะหรือว่าจะเป็นโซน Dynamic Fitness นั่นเองค่ะซึ่งเขามีห้องออกกำลังกายเนี่ยถึง2ชั้นเลยนะคะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เวทีมวยมาเลยเต็มยาวคือจะบอกว่าที่อื่นเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะคะที่นี่น่าจะเป็นที่แรกเลยที่เราแบบที่เรามาได้มาเจอแล้วมารีวิวนะครับคือใหญ่มากนะคะแล้วก็มีตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นแบบมีเครื่องลู่วิ่งอะไรอย่างนี้จักรยานครับก็ตรงนี้ก็มีลู่วิ่งมีจักรยานครับแล้วตรงนี้ชั้น2นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นแมชชีนหรือว่าเป็นพวกเวทอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันดีกว่านะไปและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของโครงการเมทิสพระราม9รามคำแหงนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะคะตอบโจทย์มากซึ่งทำเลก็ดีนะคะก็ใครที่กำลังมองหาคอนโดนะคะที่เป็นมากกว่าการพักผ่อนเนี่ยก็แนะนำที่นี่เลยค่ะใช่ครับเพราะว่านอกจากการพักผ่อนแล้วเนี่ยคอนโดยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือว่าซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวพื้นที่พระราม9รามคำแหงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสแนวโน้มในการเติบโตเนี่ยสูงครับก็เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่หลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ว่าท่านชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องทางของเราด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อรอบหน้าเนี่ยครั้งถัดไปเราไปรีวิวโครงการไหนเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ